เพื่อเป็นแชมป์ได้หรือไม่ไปตีละข้อให้พร้อมเป็นแชมป์มาปิตนาฟาลาตีละข้อตีละข้อ2นาทีจับเวลาคนที่ใช้ชีวิตแบบวิถีเซนคนที่ใช้ชีวิตแบบวิถีเซนเวลาไปกินอาหารต้องจ่ายเลยหรือว่าเซนไว้ก่อนมันไม่ใช่ลูกครึ่งมันอะไรวะเส้นอะไรคือลูกครึ่งอะไรวะวิถีเส้นคือลูกครึ่งลูกครึ่งคือเดียวอันลูกครึ่งคืออะไรคนที่ใช้แบบวิถีเส้นคือเป็นแบบประเทศเส้นเมืองเส้นแล้วลูกครึ่งคืออะไรอ่ะก็ดูเป็นแบบฝรั่งไงเส้นจากไทยอะไรเงี้ยเหรอเออนึกเส้นแบบเส้นสยามเส้นสยามเส้นสยามคนที่ใช้วิถีชีวิตเส้นเส้นนะเส้นเอกสารเนี่ยอ่ะคนที่ใช้ชีวิตแบบวิถีเซนเวลาไปกินอาหารต้องจ่ายเลยหรือต้องเซนไว้ก่อนต้องเซนไหมเออคนเองไม่เครียดหรอกแต่สองคนนี้ต้องเครียดบ้างจะตอบหรือไม่ตอบนี้ออกปากเลยไอ้หมูบ้านเลยอ่ะพี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงกะล่อนเงี้ยไปเออทวนไปทบทวนไปแล้วแต่คนที่มีวิถีเซนเนี่ยสมมุติไปกินอาหารจะเซนหรือจะจ่ายตังก่อนคนที่ใช้ชีวิตเขาพูดไปหมดแล้วก็ประโยชน์นะประโยชน์ไหนก็ไม่รู้คนที่ใช้ชีวิตแบบวิถีเซนเวลาไปกินอาหารต้องจ่ายเลยหรือต้องเซนไว้ก่อนต้องเซนนะตอบว่าอะไรอ่ะมาอยู่ทีมนี้มามาอยู่ทีมนี้ย้ายทีมย้ายทีมมันไม่ใช่เอาบัตรไงเอาบัตรแล้วก็เซ็นไงรูดบัตรเซ็นถามว่าอะไรจำได้ใช่ไหมจำได้โอเคคนที่มีวิธีเซ็นเวลากินข้าวเนี่ยเขาจะจ่ายเงินก่อนหรือจะเซ็นก่อนอะไรของเขาจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเซ็นรู้ไหมว่ามีคนเครียดมากสองคนต้องจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยเซ็นคือต้องจ่ายเงินแล้วก็ค่อยเซ็นไงก็ค่อยไปเซ็นอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะปริ้นใบมาให้เราเซ็นประเด็นคุณชอบตรงนี้ตอบมั่วเลยน้ำตาไหลมั่วมากไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ถูกต้องจะเป็นใครก็แล้วแต่ไปกินอาหารร้านอาหารก็ต้องจ่ายตังค์เขานะการเซ็นก็หมายความว่าเซ็นรับรองบินเฉยๆว่าราคาเท่าไหร่เนี่ยเหรอบางที่เขาไม่ต้องไปเซ็นนะยกเว้นจะจ่ายแบบบัตรเครดิตเนี่ยแล้วก็ต้องเซ็นการ์ดว่าเท่าไหร่เนอะเดี๋ยวก็บัตรเครดิตไปตัดใช่เขาจะมีคนมาปริ้นกระดาษให้เราแล้วเซ็นค่ะก็จะเซ็นไม่ได้ได้ไปแล้วหนึ่งประเด็นสี่นะข้อต่อไปเป็นประเด็นดีคนที่มีชีวิตรันทดรันทดโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คือคนที่วิ่งไปคิดเลขไปใช่ไหมอ๋อวิ่งคือรันทดคือเลขไม่ไม่รันทดเขาคือวิ่งไปแล้วคิดเลขไปใช่ไหมไม่เหมือนคิดเลยเว้ยดีๆนะสมมติสิ่งที่หนูตอบคือจริงๆนะในใจหนูอะหนูจะตอบว่าชีวิตรันทดอะคือมันน่าสงสารมันไม่ใช่คิดเลขไปเพราะชีวิตมันเศร้าแต่ถ้าสมมติหนูตอบอันนี้นะมันเป็นคำตอบที่ว่าวิ่งไปแล้วคิดเลขไปอะคนที่มีชีวิตรันทดคนที่มีชีวิตรันทดไงคนที่มันมีชีวิตรันทดมันก็จะวิ่งไปคิดเลขไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะรันแปลว่ารันแปลว่าวิ่งทดแปลว่าทดสกัดหรือทดเลขก็ได้ทดสกัดเฮ้ทดสกัดดีครับตกลงก็คือคนที่วิ่งไปคิดเลขไปใช่ไหมตอบไม่ใช่ค่ะเพราะชีวิตมันน่าสงสารเช่นชีวิตใครเช่นชีวิตของอ้อกิรติแม่ไปว่าคู่แข่งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาเดี๋ยวจะกลายเป็นฝ่ายรันทดซะเองนะครับคุณเบี้ยวฟ้าวแล้วบทสรุปในศึกของ2คู่กัดสุดหาจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รู้แน่นอนถ้าหน่วยซิลพักผ่อนอยู่บ้านจะเรียกว่าหน่วยซิลหรือหน่วยชิลถ้าหน่วยซิลพักผ่อนอยู่บ้านจะเรียกหน่วยซิลหรือหน่วยชิวอันนั้นแน่อาจารย์หน่วยซิลก็คือหน่วยซิลชอบกินปลาซิลกินแล้วก็ได้ไม่ขยายสายก็แต่ถ้าอยู่บ้านเขาอยู่ในฐานะหน่วยซิลไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือเขาก็จะเป็นหน่วยซิลตลอดกาลค่ะก็ไม่เกี่ยวเลยปลามันชื่อเหมือนกันหนูให้เขาค่ะ
ป็นผู้มีประสบการณ์มาหมดแล้วลุงเพชรได้ครั้งนึงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญด้วยเพราะว่าจะมาเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์เลยไม่ได้เสียฟรีดไม่เป็นไรหรอแจกตังค์ที่แจกตังค์อันนี้เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วคาดแล้วมีเล่นไปแล้วมากหรือน้อยน่าจะมากเพราะได้ยินเสียงแบบกรี๊ดแบบหลายครั้งพี่ยังอึ้งเลยพี่ไม่คิดว่าพี่เอ็มจะได้ขนาดนี้อ่ะเฮ้ยคุณอย่าดูถูกนี่เขาเด็กนอกนะนอกอะไรนะนอกโลกมาแล้วเนี่ย